สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับ Durango Wildland กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องกิ่วเรื่องแขนให้ฟังเขาเรียกอะไรมาแนะนำนะครับแนะนำให้มีนะแขนอ่ะผมบอกไว้เลยจริงๆเล่นคนเดียวมันจะลำบากหน่อยครับเพราะว่าเราเล่นทุกสายไม่ได้อยู่แล้วไงหลังๆอ่ะแล้วก็ต้องเสียตังค์ไปซื้อของคนอื่นเขามันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะมันจะลำบากถ้าใครอยากสบายหน่อยก็มาเล่นอยู่แก๊งกับแคนอะไรเงี้ยอยู่กันเป็นแก๊งสบายใจครับแล้วแคนแต่ละแคนควรมีสายอาชีพที่มันไม่เหมือนกันนะเช่นแคนผมเนี้ยมีหลายสายเลยมีทั้งก่อสร้างมีทำชุดทำสวนแล้วก็สายทำกับทำอาหารนู่นนี่นั่นมีผมว่าแค่ผมน่าจะมีครบละไอตัวผมก็ทำอาวุธนะครับนี่ทีแรกผมว่าผมจะเล่นอาหารผมว่าอัพอาหารไปซะเยอะเลยนะเดี๋ยวให้ดูสกิลไหนวะอาหารนี่จัดสกิลอาหารไปซะดูครับเนี่ยเนี่ยจัดแม่งหมดทุกอย่างเขาว่าจะเล่นอาหารก็แล้วจะเล่นเป็นเชฟเลยเนี่ยดันมาเจอแม่ครัวคนใหม่ที่เพิ่งได้มาวันนี้สดๆจริงๆคนนี้เลือดสกิลของเขาเยอะกว่าเราอะนี่ผมว่าจะรีสายอยู่เหมือนกันจะไปเล่นทำอาวุธเต็มตัวครับนี่ผมเล่นมันครึ่งกลางๆเพราะว่ากะทำแบบเขาเรียกอะไรอ่ะทำแบบให้เราทำได้ทุกอย่างกันปะผมอัพหมดทุกอย่างมันจะทำให้แต้มสกิลไม่ค่อยพอเนี่ยโลหะจริงๆแล้วไม่ต้องขุดก็ได้เพราะว่าผมมีเพื่อนละมีเพื่อนที่เป็นสายขุดละเราก็เอาแค่ที่เราต้องทำก็พอนิดๆหน่อยๆมันไม่เป็นไรครับแต่ถ้าอัพเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีมันเปลืองพอยต์คือถ้าแนะนำก็จะเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบผมเนี่ยบาลานซ์กันอะเอาที่เราสามารถสร้างด้วยตัวเองได้เงี้ยเราเก็บเองได้สบายใจมันก็ดีช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหลัง50อะ45ขึ้นไปของมันจะเริ่มลำบากแล้วไงเราควรจะเล่นสายที่มันเข้ากับสายหลักของเราอะคือเราสามารถเล่นได้2สายเต็มที่กับอีกสายนิดๆนะตอนที่ผมดูข้อมูลมาเห็นเขาว่ากันพวกเลเวล60อ่ะแต้มมันจะรวมทั้งหมดประมาณ900มั้งที่เขาว่าอนี่สมมุติผมเล่นสายอาวุธใช่ไหมครับถ้าผมคิดว่าจะรีมเล่นสายอาวุธเต็มที่แหละนี่สายอาวุธสายอาวุธนี่เราก็ต้องมานั่งเลือกนะครับว่าเราจะเล่นอาวุธทุกประเภทเลยไหมถ้าเล่นทุกประเภทเลยเราก็จะเสียแต้มสกิลพอยต์หนักมากกับอาชีพนี้นะฮะแล้วไม่ทำให้เหลือแต้มพอยต์ไปอาชีพอื่นน้อยลงแต่อาชีพที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับของเราก็คืออาชีพที่แปรรูปครับแปรรูปนี่จำเป็นครับคือใช้นิดหน่อยก็ได้ครับเนี่ยมันใช้ไม่เยอะหรอกไอ้แปรรูปเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกเส้นยงเส้นใหญ่อะไรเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นฟอกเส้นใหญ่ฟอกอะไรเพราะเราไม่ได้เล่นสายเสื้อผ้าไงสบายใจไปนี่แต่ไอ้สกัดแร่นี่ถ้ามีไว้ก็ดีครับช่วยได้ดีเลยเพราะว่ามันสามารถทำตะปูโลหะได้พอเวล40ขึ้นไปมันจะเป็นยุคของโลหะแล้วไงต้องใช้แร่เหล็กแล้วนี่ตะปูถ่านพวกเนี้ยที่เราสามารถทำได้นิดหน่อยมันใช้แต้มไม่เยอะครับแล้วก็มาดูอะไรดีที่ผมเน้นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นอันนี้นะการต่อสู้นี่ครับตอนแรกอ่ะผมเล่นอาวุธประชิดมือเดียวเป็นดาบมือเดียวนะมีดมือเดียวอัพสกิลไปซะเต็มเลยต้องมานั่งไล่ลบสกิลออกเพราะว่าเปลี่ยนไปใช้2มือแล้ว
สองมือนี่มันเล่นน้ำมันมากครับติดขี้ที่มีความสุขเหลือเกินเห็นตัวเลขดาเมจแล้วมันมีความสุขเหลือเกินมีเสื้อผ้าตอนแรกผมอัพไว้เยอะเลยเห็นปะทำกระเป๋าทำอะไรเต็ไมไปหมดเลยครับต้องมานั่งไล่ลบอะแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะรีแล้วรีทิ้งไปเลยดีกว่าเราค่อยมาเริ่มใหม่ว่าจะอัพสายอะไรรวบรวมนี้ก็อัพไว้ก็ดีครับแต่ไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้มันไม่สำคัญเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกผักแร่ก็คือแร่ถ้ามีไว้อ่ะก็ดีนะครับขุดแร่เนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้เหล็กต้องใช้พวกดีบุกอะไรเงี้ยหลังๆอ่ะ40ขึ้นไปยางไม้ที่ยังเป็นเลยมียางไม้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้ปอเปอร์เนี่ยเราแทบไม่ต้องใช้เลยเพราะว่ามันส่วนมากจะเป็นไว้ทำได้ไงปอไว้ทำของใส่นี่ใส่ชุดนะครับมันก็ไม่ต้องมีอะไรมากเราก็อัพได้หลายสายอยู่นะเราใช้ให้มันบาลานซ์กันได้แต่สกิลเรามันจะอันนี้มันจะเปลืองหน่อยถ้าเราจะเล่นเยอะอันนี้ครับผมอัพไว้สมุนไพรเพราะว่าผมจะเล่นอาหารไงทำยาได้ไงไม่เก็บสมุนไพรแต่ดันเจอเชฟของแท้ไปโอเคการเลือกสกิลก็เลือกกันดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแต้มสกิลมันจะไม่พอดูดิใช้แต้มสกิลไม่พออัพผมยังอัพไม่สุดเลยด้วยต้องเล่นสายใดสายหนึ่งจริงๆอะนี่เดี๋ยวผมแวะมาดูกิลกันพามาดูระบบแคนกันนี่ครับห้องครัวของแม่ครัวกิวแคนผมนี่อาหารดูอาหารครับอาหารบวกความอิ่ม190 180ตอนผมเป็นพ่อครัวผมทำได้100กว่า110 140ไอ้นี่ทำซะโหดเลยหิวทีกินทีเดียวเต็มหลอดอ่ะผมก็เลยเปลี่ยนดีกว่าไปเล่นอาวุธเต็มที่ดีกว่าทำอาวุธให้ในกิลด์ดีกว่าเออการที่เรามีหลายสายในกิลด์มันก็ดีครับเพราะว่าสมมติมีคนทำอาวุธแบบผมเนี่ยผมก็ทำอาวุธให้คนทั้งกิลด์นะทำกันเองแล้วก็อีกคนทำชุดก็ทำให้ทั้งกิลด์เหมือนกันสบายใจครับระบบแคนเนี่ยจะเรียกแคนหรือเรียกกิลด์เรียกสับสนกันหมดแล้วเรียกแคนแล้วกันนะมันดีครับมันหลายสายช่วยกันอยู่คนเดียวมันจะลำบากนั่นแหละนี่แล้วก็ถ้าเราเล่นเป็นช่างแบบผมนะทางหารายได้เลยก็คืออันนี้ขายอาวุธครับยังไงก็มีคนซื้อเพราะว่ามันมีพวกที่ไม่ได้ทำอาวุธไงเขาก็ต้องมาซื้อเราอยู่ดีโอเคเราจะมาดูบ้านแคนกันอันนี้เป็นบ้านแคนผมนะครับนี่มีเตามีอะไรเต็มเลยคืออาณาเขตแคนอะเราต้องมาเปิดก่อนนะครับต้องมาซื้อคือพอถึงแคนถึงเลเวล5เกาะมันจะมีเกาะเวลเรียกอะไรอะเกาะอารยธรรมอะและเราต้องเวล30ก่อนนะถึงจะเข้าก่อนนี้ได้แล้วพอเรามาถึงอะนี่เราจะวิ่งมาหาได้เลยแล้วก็มาทำสร้างอาณาเขตตอนแรกมันจะเริ่มที่12,000ครับแล้วก็อัพมาได้เรื่อยๆเนี่ย12ช่องไปแล้วผมหลังๆก็จะแพงขึ้นช่องก็25,000นี่ผมก็ซื้อไปท่านี้ฮะหมดไปเป็นแสนเหมือนกัน 2-3 แสนครับพื้นที่นี้เรามีพื้นที่แคนเรายังมีพื้นที่บ้านนะครับพื้นที่บ้านเราไอ้กอส่วนตัวยังไม่หายไปแต่มีแคนมันสบายกว่าตรงไหนรู้ไหมด้วยที่ว่าเกาะนี้มันเป็นเกาะเวอร์40ไงนี่ครับดูเห็นไหมทรัพยากรอ่ะมันก็จะเป็น40แต่ผมเก็บหินให้ดูนี่ครับโผล่มา1ก้อนนี่ครับหินก็เป็นหิน40คือเหมือนเราไปอยู่แมป40เลยอ่ะโดยที่สบายๆไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับภูมิอากาศเลยป่ะ
ถ้าพื้นฐานก็ 2.0 เองลดน้อยมากเราจะฟาร์มได้เออแล้วไอ้เกาะ40เนี่ยครับมันจะมีหลายประเภทนะเช่นเป็นเกาะเขตร้อนเกาะทุ่งลาบแล้วก็เป็นเกาะที่เป็นติดทะเลที่มีต้นมะพร้าวครับแล้วแต่เราจะเลือกว่าจะเราจะไปเกาะไหนแต่ผมมาเกาะไอ้นี้มันเป็นเกาะทุ่งหญ้าป่ะนี่สภาพอากาศแล้วการที่เราจะวางพื้นที่แคนเราอะเราควรจะหาคํานึงพื้นที่ดีๆนะครับพื้นที่นี้ผมเลือกเพราะว่าอะไรรู้มั้ยนี่มันใกล้น้ำครับมีต้นกกด้วยเอาไว้ทําเชือกไว้ทําอะไรสบายๆไม่ติดขัดน้ำก็เอาได้ล้างตัวง่ายเป็นเชฟก็ใช้น้ำก็เอาตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าเราต้องการหนังต้องการอะไรนิดหน่อยอะมันก็มาฟาร์มตรงนี้ได้ครับมีไอ้นี่ฟีนาโคดัสด้วย38คือจะได้หนัง38กระดูก38อะคือที่นี่มีครบอะครับถ้าหามุมดีๆอะแต่มันจะอยู่ราวๆเนี่ย38 40มันยังไม่เกินนี้ถ้าอยากได้ของหลัง40ไปเราต้องไปที่เกาะอยู่ดีครับแล้วพูดถึงหลังๆอะเกาะเบอร์45โอ้โหมันเดือน3มันจะโหดขึ้นมากครับต้องอยู่กันเป็นกิลด์อะต้องอยู่กันทั้งแคนอะเป็นจะดีหรือว่าไปกันเป็นตี้ก็ได้สามสี่คนมันจะทำให้เราทำเควสได้สบายขึ้นนะนี่ระบบแคนเนี่ยครับตอนผมทำก็อยู่แคนใช่ไหมผมเป็นช่างใช่ป่ะช่างทำอาวุธก็จะฝากคนอื่นไปหาของมาให้เราก็มานั่งหลอมเหล็กมานั่งทำนู่นทำนี่ไปรอแล้วแต่คนบางคนชอบบู๊ชอบอะไรก็ไปบู๊ผมทำตะปูทิ้งไว้กันบางคนชอบบู๊เล่นสายบู๊เพียวๆเลยก็มีนะครับเล่นแบบสายอื่นถ้าไม่สนใจเล่นสายบู๊สายบู๊สายแร่เนื้ออย่างเงี้ยสายบู๊สายป้องกันอะบางคนนี่เกิดมาพูดบู๊โดยเฉพาะก็มีก็แล้วแต่คนเล่นแต่สำหรับผมนะผมว่าเล่นเป็นแคนดีกว่าครับแนะนำแล้วก็เล่นตามสายที่เราชอบอะแล้วก็มาแชร์ของกันในแคนจะสบายกว่าก็อยากให้มีแคนกันไว้นะครับมันเกื้อกูลเราได้หลายอย่างสนับสนุนเราได้ลงด่านแล้วก็ไม่ไหวใช่ไหมหลังๆแล้วก็ชวนเพื่อนไปลงได้ช่วยกันตีดีเยอะดีกว่าเยอะดูรูปแคนนี่ครับข้อมูลเกาะเราข้อมูลแคนนี่อันนี้ข้อมูลแคนสมาชิกครับนี่เรามาดูที่เลเวลนะครับเห็นไหมครับมีแคนมันดีกว่าตรงไหนเห็นไหม EP ก็ได้เพิ่ม 5% ตอนเลเวล2เนี่ยเวลาขึ้นเรือหรือวาร์ปก็ลดราคาลง 10% แล้วก็เลเวล6อะไรอะสร้างกระถางทูบเวลาเราตายของจะลดของที่มันลดอะที่มันทิ้งตกอะจะลดลงนี่ถ้าเลเวล8นี้หาตังค์ได้เยอะขึ้นนะแล้วก็เพิ่มช่องเขตแดนของเราได้ตามเลเวลนะเวล12เอ้ยเวล5ก็ได้12ช่องแบบผมเนี่ยผมยังเวล5อยู่ถ้าผมเวล6ผมก็เพิ่มได้อีก3ช่องเป็น15ช่องนี่ครับหลังๆก็มีตามนี้นะรับการวิจงรับการวิจัยเพิ่มช่องนู่นนี่ฮะสูงสุด72ช่องไว้25คงจะอียาวครับแล้วก็หลายคนสงสัยใช่ไหมทำไมต้องมีการบริจาคช่วงแรกๆงงใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเนี่ยครับมันจะเอามาใช้ตรงนี้แหละมันใช้เงินแคนไอแสนหนึ่งที่เห็นนี่โผซื้อที่สองที่สามที่ก็หมดแล้วเออแล้วแคนอ่ะเราต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาเนี่ยป่ะค่าธรรมเนียมนะครับรายวันคือเราต้องเสียรายวันอ่ะเราควรมีตังค์อ่ะให้มันมากกว่าที่มันต้องเสียรายวันในแคนนะครับเงินแคนที่บริจาค กันมาไอ้เงินฝากนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ
ระยะกำหนดตามเขตมันมีระยะเวลานะครับเห็นไหมครับ2วัน8ชั่วโมงแคนเราจะโดนยุบก็คือพื้นที่แคนเราจะโดนยุบออกไปเราสามารถขยายมันได้นี่เพิ่มไปไม่รู้เพิ่มไปกี่วัน1สัปดาห์ 30,000 ยิ่งเราใหญ่เท่าไหร่อ่ะมันยิ่งแพงขึ้นโหแต่7วันเราสามารถหาตังค์ได้แยะๆครับไม่ต้องห่วงยิ่งอยู่กันหลายคนด้วยสบายอย่างน้อยๆก็ถ้ามี10คนอย่างน้อยๆก็ได้ถ้าคนละ 2,000 อย่างน้อยก็ 10,000 นึงแล้วต่อวันอ่ะ7วันก็ 70,000 โอเคครับ นี่ของเต็มเราจะสบายเพราะว่าเราไม่ต้องจำเป็นต้องไปอัพทุกสายแล้วนี่มันมีนี่นะครับนี่ไม่ใช่อันนี้สิล็อกอินหรือเปล่ามันจะแจกไอ้เนี่ยครบกี่วันนะ7วันหรืออะไรเนี่ยนี่ไหมอันนี้ครับตัวรีสกิลมันจะรีสกิลเอาแต้มกลับมาให้หมดเลยโคตรดีครับบอกตรงๆคือเราจะเล่นบาลานซ์ไปก่อนก็ได้อัพได้ทุกอย่างก็ได้แต่พอถึงเวลาเรื่อง40 50อ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับเราต้องมาเน้นอยู่แล้วเราก็มาลบที่หลังได้จริงมันแจกฟรีด้วยไม่ต้องซีเรียสนะฮะถ้าอัพผิดอะไรผิดไปอย่าเพิ่งซีเรียสเล่นไปก่อนได้ครับจนเวล40 50ค่อยลบหรือว่าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยลบอ่ะครับอย่าไปซีเรียสมันเยอะนี่แล้วของมันแจกเยอะมากผมไม่ได้รับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อันทําไมอ่าน9ได้ไงวะ8อันครับลงทะเบียนล่วงหน้าผมก็ยังไม่รับนะไอ้ชุดเนี้ยชุดเดลเสาเนี่ยเพิ่งมาเห็นด้วยซ้ำนี่ยาเยอะไปไม่หมดเลยครับของแจกยิ่งตอนที่มันปรับปรุงแรกๆนี่ดีมากเลยแจกของจะถือว่าทำเซิร์ฟเวอร์ดีมากเลยนะครับทีมเนี้ยทำเกมมันดีมากเลยตอนแรกๆวันแรกๆมีปัญหาหลุดบ่อยๆอ่ะ 2-3 วันเขาก็แก้ได้แล้วอ่ะคิวอะไรคิวที่ต้องรอก็ไม่ต้องรอแล้วเล่นเกมไม่มีปัญหาแล้วทีนี้สบายโอเคครับงั้นผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้ผมมาพูดเรื่องกิลเรื่องแคนกิลอีกแล้วเรื่องแคนนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ